เดี๋ยวจะพาไปขอพรหัวใจพระศรีเมืองทองนะอันซีนจังหวัดอ่างทองเลยครับไปกันเลยค่ะนี่นะฮะไปที่วัดต้นสนเลยครับคุณผู้ชมฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะฮะก็เป็นที่ประดิษฐานนะสมเด็จพระศรีเมืองทองนะครับหรือว่าสมเด็จพระพุทธนวโรกุตระนะฮะธรรมบดีศรีเมืองทองนะฮะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่นะซึ่งสร้างด้วยเนื้อโลหะขนาดใหญ่ที่สุดในไทยนะซึ่งมีโอ้ชาวเรียกว่าชาวพุทธจากทั่วทุกสารทิศเลยนะน้องเคนดี้เดินทางมากราบไหว้มาขอพรนะครับโดยใช้หน้าผากนะครับแตะที่นิ้วโป้งขององค์หลวงพ่อนะฮะคือตามความเชื่อเนี่ยจะส่งคำอธิษฐานนะครับเนื่องพอเราไหว้เสร็จแล้วนะพอไหว้องค์พ่อเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเดินลงมานะฮะก็จะไปเจอครับกับตู้กระจกขนาดใหญ่อันนี้ตอนขอพรฮะตอนขอพรจริงๆใช้หน้าผากก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นกระเป๋าตังค์โทรศัพท์ตามความเชื่อบอกท่านไปเลยนี่นะคะสามารถยื่นได้ได้เลยใช่ไหมแตะก็ได้อยากให้เพิ่มพรตรงไหนกระเป๋าตังค์มั่งล่ะกระเป๋าสะพายหรือว่าจะเป็นแบบว่าโทรศัพท์เปิดแอปพลิเคชันธนาคารขอพรท่านเลยไม่ได้พี่เพิ่งรู้เนี่ยโอ้โหทันสมัยมากนะครับผมนะฮะนี่คือการขอพรนะครับแต่แนะนำว่าเอาศีรษะแตะเบาๆอย่ากระแทกแรงนะครับไม่งั้นเราจะเจ็บหัวได้เบาๆนะครับผมนะฮะนี่คือการขอพรเมื่อกี้พี่แคนดี้ก็บอกเทคนิคไปแล้วใช่แล้วนะครับนะต่อมาฮะเรามาดูในเรื่องของตู้กระจกอีกที่นึงฮะนี่ฮะนี่คือนะหัวใจของพระศรีเมืองทองนะคะหรือว่าหัวใจพระพุทธเจ้านะซึ่งปกติฮะจะบรรจุอยู่ในองค์พระนะครับแต่ที่นี่เอามาวางตั้งนะครับให้แบบพี่น้องประชาชนเนี่ยแบบมากราบไหว้ขอพรซึ่งมีให้เห็นแบบนี้ไม่กี่แห่งนะน้องเคนดี้น้อยมากเลยเห็นเหมือนกันนะฮะซึ่งพระครูปลัดดร.อุดรนะฮะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสนท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าสมเด็จพระศรีเมืองนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับแล้วก็หล่อด้วยทองเหลืองเนี่ยหน้าตักกว้าง6วา3ศอก9นิ้วนะครับแล้วก็สูง9วา2ศอก19นิ้วปิดทองคำแท้ทั้งองค์เลยนะฮะส่วนการที่ญาติโยมนะฮะคือเอาหน้าผากเนี่ยไปแตะกับนิ้วโป้งขององค์พระเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นกุศโลบายในการสื่อจิตถึงหลวงพ่อนี่คือความเชื่อนะสื่อจิตถึงหลวงพ่อแล้วก็ขอพรเนี่ยจะได้สมปรารถนานะครับส่วนหัวใจครับของสมเด็จพระศรีเมืองฮะคุณผู้ชมฮะนี่เลยฮะที่เราเห็นเนี่ยฮะคือส่วนใหญ่ก็จะขอพรในเรื่องของโชคลาภสุขภาพนะฮะโดยเฉพาะโรคหัวใจใครที่เป็นโรคหัวใจตามความเชื่อก็คือขอไม่สบายขอให้ตัวเองหายจากโรคหัวใจหรืออย่าให้เป็นโรคหัวใจขอให้เป็นคนใจดีจิตใจดีนะคะจิตใจทั้งจิตใจและก็ร่างกายดีด้วยครับผมนะฮะโอ้โหสวยงามมากจริงๆนะฮะคือนอกจากสมเด็จพระศรีเมืองทองแล้วนะครับที่วัดต้นสนฮะคุณผู้ชมฮะก็ยังมีสมเด็จพระศรีเมืองเงินด้วยนะฮะที่เป็นการสร้างด้วยปูนขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหน้านะครับก็วัดนะฮะก็ตั้งอยู่ในตัวเมืองอ่างทองนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะใกล้กับเทศบาลเมืองอ่างทองนะฮะก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เรียกว่าพลาดไม่ได้เลยคือใครที่แวะมาเนี่ยนะฮะต้องไปที่วัดนี้เลยใช่เป็นอันซีนจังหวัดอ่างทองค่ะแวะเวียนกันไปได้ขอพรกันได้ค่ะขอให้สำเร็จทุกคนนะคะอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวตันยงสตาร์ไหว้พระขอพรเช่นกันโรงพระอาคารไม้โบราณ200ปีได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยได้ชมความงามของธรรมชาติไปพร้อมๆกันด้วยค่ะที่จังหวัดตรังค่ะไปพร้อมๆกันนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเขาจัดกิจกรรมโครงการสืบสานตำบลตันยงสตาเมืองท่าโบราณประจำปี2567นี้นะคะเนี่ยเขาเป็นการเปิดเส้นทางนำเที่ยวเมืองเก่าตันยงสตาค่ะโดยเริ่มจากแหลมยงสตาเนี่ยเขาให้นั่งรถแบบเมื่อกี้นะนั่งรถนำเที่ยวเลยไปยังจุดชมวิวหินหัวช้างนะคะแล้วก็เยี่ยมชมนะคะวิถีชุมชนประมงแปรรูปอาหารทะเลนะคะชิมขนมอันนี้คือขนมแบงกังต้องไปชิมนะเป็นขนมท้องถิ่นของชุมชนตันยงสตาค่ะเนี่ยก็มีอาหารสดๆแบบนี้เลยนะคะไปทานไปกินกันแบบเห็นสดจริงๆนะคะจากนั้นจะผ่านเส้นทางโรงเก็บน้ำมันโบราณนะคะบ้านโบราณหลวงจู่ฮวดค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนยงสตามีพหุวัฒนธรรมแล้วก็อันนี้กำลังพานี่ก็จะพาไปอย่างนี้เลยนะพี่หมีก็นั่งรถกันเต็มคันรถก็ไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ไปร่องเรือชมฝูงเหยี่ยวแดงหลายร้อยตัวท่ามกลางธรรมชาติที่อบร้อนไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่ากงกลางเห็นไหมจากนั่งรถมาเมื่อกี้ไปกินอาหารอิ่มท้องแล้วก็ลงเรือแบบนี้เลยนะคะเนี่ยมีการเป่านะคะเรียกนกมาอะไรใดๆหลังจากนั้นค่ะพอล่องแล้วสวยงามแบบนี้ดูดีธรรมชาติเนี่ยเรียกนกมาละเรียกนกเหยี่ยวแดงมาเขาก็จะมาอวดโฉมอย่างนี้เลยก็ดูเป็นเรื่องราวของธรรมชาติสวยงามแบบนี้แล้วจากนั้นจะไปไหว้พระขอพรโรงพระ108 109อย่างที่คินดี้บอกอายุเกือบ200ปีค่ะซึ่งมีหลักฐานศิลาจารึกไว้นะคะเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมอาคารไม้โบราณที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย
เนี่ยจะพาเข้ามาไหว้แบบนี้เลยเก็บไว้อย่างดีนะคะก็พาเข้าไปไหว้พระขอพรตามความเชื่อวิธีการขอพรก็คือระลึกให้เห็นให้รู้ว่ามีจริงนะคะเอ่ยไปในสิ่งที่อยากร้องขอสำคัญนะขอเสร็จแล้วกลับมาทำงานตั้งใจนะคะให้ท่านเป็นพลังให้ท่านเป็นพลังให้เรานะคะพลังบวกให้เราได้ทำงานต่อไปนี่เข้ามาไหว้อย่างนี้เลยนะคะหลังจากไหว้พระเสร็จค่ะเดินทางกันไปต่ออย่างแหล่งเรียนรู้นะคะหลุมถ่านเก่าท่าข้ามอันนี้จะพาไปจิบกาแฟลายเหยี่ยวแดงค่ะก็ปล่อยพันปูม้านะคะอันนี้ไปที่สวนนะคะที่บ้านสวนณนินนะคะแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงนี่เข้าไปเลยนะคะก็ไปเรียนรู้กันไปมีอาหารอะไรยังไงให้น้องหนูได้เรียนรู้กันนะคะหลังจากนั้นก็เดินทางกลับค่ะก็ถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าที่น่าสนใจมากทั้งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมความสมบูรณ์ของธรรมชาติรวมไปถึงอาหารการกินค่ะโดยคุณประสานทุยอ้นนะคะปราชญ์ชาวบ้านตันหยงสตาก็เป็นคนบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละจุดคือไปก็ได้รู้ได้ข้อมูลความรู้ด้วยใช่ไหมโอ้ดีจังเลยครับเนี่ยชุมชนตันหยงสตาเป็นชุมชนเก่าแก่นะคะปรากฏหลักฐานเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่มากมายแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากด้วยไปกันได้เส้นทางนี้ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะหากใครสนใจสามารถติดต่อไปที่กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านหยงสตาร์หรือว่าที่เพจวิสาหกิจชุมชนบ้านหลุมถ่านแล้วก็เพจเที่ยวหยงสตาร์ก็ได้ใครกำลังที่จะหาสถานที่ท่องเที่ยวไปกันแนวนี้เลยนะคะมีไกด์พาเที่ยวบรรยากาศก็ดีอาหารก็สดนะครับแล้วก็เย็นๆช่ำๆเลยนะไปได้เลยนะครับไปกันได้ค่ะ